สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเราสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างทางสถานีวิทยุสราญรมย์เพื่อไทยก้าวไกลทันโลกนะครับเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 18:00 นถึง 18:30 นนะครับวันนี้พบกับผมพานุวิทย์เวชสัมพันธ์ครับครับผมพิพัฒน์เจริญสุขครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างครับโอ๊ตวันนี้นะครับนอกจากวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะฮะวันแรงงานสากลทุกคนก็คงจะทราบกันดี1พฤษภาคมนะครับวันนี้เรื่องของเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันแรงงานครับผมโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวันแรงงานสากลประวัติของวันแรงงานสากลแล้วก็วันแรงงานในประเทศที่น่าสนใจครับผมนอกจากนั้นนะครับในฐานะที่กระทรวงของเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ดูแลช่วยเหลือคนไทยโดยเฉพาะแรงงานโดยเฉพาะในต่างประเทศเราก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลแรงงานไทยในต่างแดนครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประวัติของวันแรงงานสากลแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันแรงงานสากลนะครับก็จริงๆแล้วเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรแล้วผมว่าหลายร้อยปีเหมือนกันต้นกำเนิดนี้อยู่ที่ไหนครับพี่เอิร์ธต้นกำเนิดนี้ก็เกิดมาที่สหรัฐอเมริกานะครับผมโดยที่ในปี1000ในปีคริสตศักราช1889นะครับผมก็มีขบวนการแรงงานสากลที่2นะครับได้กำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันแรงงานนะครับผมซึ่งบางที่ก็เรียกว่าวันแรงงานสากลหรือว่า May Day นั่นเองนะครับผม May Day ก็คือเมย์ก็คือพฤษภาคมใช่ครับผมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานในเหตุการณ์จลาจลนะครับผมที่Hay Market นะครับผมที่นครชิคาโก้นะครับเมื่อปี1886นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขารณรงค์กันเรื่องอะไรป่ะครับที่ว่าถึงมีแบบแรงงานออกมาเรียกร้องกันในถนนก็คือเหตุการณ์นี้นะครับเริ่มต้นจากการที่แรงงานเนี่ยได้มีการนัดการหยุดงานนะครับผมของสหภาพแรงงานซึ่งเป็นสหภาพแรงงานบริษัทหนึ่งนะครับผมชื่อว่าบริษัท McCormick Harvesting Machine Company นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ก่อให้เกิดการรณรงค์ระดับชาติคือออกมาเรียกร้องรัฐบาลนั่นเองนะครับผมเรียกร้องกำหนดเพดานการทำงานเนี่ยให้กำหนดเป็นวันละเนี่ยให้ทำงาน8ชั่วโมงนั่นเองวันละ8ชั่วโมงนะฮะใช่ครับผมซึ่งการรณรงค์ในครั้งนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วการก็คือการประท้วงนั่นเองก็ย่อมมีผู้บาดเจ็บเป็นธรรมดาก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าก็มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มแรงงานที่ออกมาประท้วงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผมซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยทางผู้ว่าการนครชิคาโก้นะครับผมก็เข้ามาสังเกตการณ์นะครับแต่ว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยอย่างที่บอกก็มีการปะทะกันเพราะว่าคงมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมก็มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตมากมายนะครับผมซึ่งเหตุจลาจลเนี้ยเหมือนเป็นต้นกำเนิดของการเรียกร้องของชนชั้นแรงงานใช่ครับผมทำให้เหมือนวันที่1เนี่ยกลายเป็นเหมือนวันรำลึกของการที่แรงงานเนี่ยขึ้นมาเรียกร้องปกป้องสิทธิของตัวเองในวันที่1พฤษภาคมครับผมแต่ว่าที่อเมริกานี่เขาฉลองวันแรงงานวันที่1ด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้กำหนดเป็นวันที่1นั่นเองนะครับผมคือครั้งแรกเนี่ยในการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานเนี่ยก็ในสมัยประธานาธิบดีGrover Cleveland นะครับผมก็เห็นว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานเนี่ยเป็นภัยคุกคามของพวกอนาธิปไตยแล้วก็สังคมนิยมซึ่งขณะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสหรัฐเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเสรีนิยมแล้วก็ประชาธิปไตยนะครับผมซึ่งในสมัยนั้นเองเนี่ยก็มีการประกาศว่าวันแรงงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะให้ตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน
เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าย่อมเสนอโดยฝ่ายที่สนับสนุนสิทธิแรงงานหรือว่าฝ่ายแรงงานหัวรุนแรงนั่นเองที่ต้องการให้มีการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสหภาพแรงงานส่วนใหญ่ในสหรัฐเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมเพราะว่ามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสากลที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นประวัติเบื้องต้นของที่มาของวันแรงงานนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉลองกันวันที่1พฤษภาคมแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นวันที่23พฤศจิกายนครับผมทำไมถึงซึ่งไกลมากใช่ซึ่งถือว่าหลายเดือนเหมือนกันครับเพราะว่าอันนี้เขาเป็นวันเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองเหมือนเป็นการขอบคุณแรงงานมากกว่าเป็นเหมือนวันInternational Worker Day เหมือนวันแรงงานสากลที่รำลึกถึงการเรียกร้องต่างๆเงี้ยครับครับผมวันที่23พฤศจิกายนที่เป็นเสมือนวันแรงงานของคนญี่ปุ่นเนี่ยเดิมทีเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวอะฮะแล้วก็เป็นเหมือนการเฉลิมฉลองช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับผมเขาก็เลยเหมือนทำเหมือนพิธีขอบคุณเทพเจ้าของชินโตที่เรียกว่าเทพเจ้าคามินะครับต่อมาเมื่อเราอาจจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันมาว่ามันมีช่วงหนึ่งที่หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2อเมริกาก็เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในญี่ปุ่นนะฮะอเมริกาเนี่ยก็เลยเข้ามาจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาชีพต่างๆของคนญี่ปุ่นด้วยซึ่งอเมริกาเนี่ยก็แทนที่วันช่วงการเฉลิมฉลองเดิมที่เป็นการเฉลิมฉลองเทพเจ้าเนี่ยฮะให้เป็นเหมือนการรู้จักบุญคุณของหรือรู้จักสิ่งที่ดีๆที่แรงงานญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำไว้เหมือนเป็นการระลึกถึงบุญคุณของแรงงานนะฮะก็เลยให้ว่าวันที่23พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเหมือนเป็นวันขอบคุณแรงงานครับผมอย่างนี้มากกว่านะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็เหมือนเอามาผสมกันด้วยนะเพราะว่ามันก็จะเหมือนเป็นแบบอารมณ์เหมือน Thanksgiving เป็นวันขอบคุณพระเจ้ารวมกับวัฒนธรรมของวันแรงงานของซีกโลกตะวันตก American Labor Day เพราะฉะนั้นเขาเลยเอามารวมกันครับผมครับแต่ว่าในวันแรงงานวันขอบคุณแรงงานของชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจาะจงไปเฉพาะภาคเกษตรกรรมนะครับผมก็ยังรวมถึงประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาคการผลิตภาคบริการหรือว่าภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าเขาถือว่าเขาให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศนั่นเองคนทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าแรงงานในปกติเนี่ยก็จะมีแค่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าแรงงานภาคเกษตรกรรมครับผมแต่ว่าคนที่นั่งออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานเหมือนกันใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็ขอบคุณสำหรับประชาชนทุกๆคนนั่นเองนะครับผมครับผมก็ในฐานะที่วันนี้วันอังคารที่1นะครับเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับเข้าใจว่าผู้ชมผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะหยุดในวันพักผ่อนนี้ก็ถ้าท่านไหนนะครับอยากจะมีอินเทอร์แอคกับเราพี่เอิร์ธแล้วก็โอ๊ตนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยแล้วอาจจะต้องการ two way communication มากขึ้นนะฮะเราจะพร้อมที่จะตอบคอมเมนต์ตลอดเวลานะครับใช่ครับผมอ่ะเรากลับมาที่ประเทศไทยบ้างครับกิจกรรมวันแรงงานในประเทศไทยนะครับผมซึ่งในปีนี้วันแรงงานแห่งชาติประจำปี2561ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับตรงกับวันที่1 ตรงกับวันที่1พฤษภาคมไงครับครับซึ่งมีคำฝันด้วยนะก็คือแรงงานไทยสามัคคีสดุดีองค์ราชันก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 นั่นเองครับ 4.0 ก็ยังคงเป็นคอนเซปต์หลักของรัฐบาลเรานะครับใช่ครับผมโดยที่รัฐบาลเองก็มีการจัดกิจกรรมนะครับผมสำหรับวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้นะครับก็มีทั้งพิธีกรรมทางศาสนานะครับผมมีการเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมแล้วก็ริ้วขบวนของกระทรวงแรงงานริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงานจำนวน17องค์กรนะครับผมแล้วก็มีในช่วงเวลา 14:30 นาทีที่ผ่านมานะครับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับผมพร้อมรับข้อเรียกร้องจาก
ภาคแรงงานนะครับผมแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานก็จัดกิจกรรมนะครับผมสนับสนุนการจัดงานต่างๆในเรื่องของการสนับสนุนสิทธิของผู้ใช้แรงงานหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็มีการให้ความรู้ด้านกฎหมายมีการจัดนิทรรศการแล้วก็มีการตอบปัญหาชิงรางวัลแล้วก็กิจกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินนะครับผมในฐานะที่พี่เอิร์ธเนี่ยเป็นนักเรียนกฎหมายมาก่อนพี่เอิร์ธพอจำความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานได้ไหมครับโอ้จริงๆแล้วกฎหมายแรงงานนี้ก็ถือว่าประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้วก็มีกฎหมายในฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคุ้มครองแรงงานว่าแรงงานเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างนะครับผมรัฐบาลหน่วยงานรัฐหรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยจะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อแรงงานอย่างไรก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้กรุณาสั่งสอนวิชากฎหมายแรงงานกับพวกเราด้วยนะครับครับผม ซึ่งกลับไปที่กิจกรรมในวันนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็ที่ได้กล่าวไปว่ามีการรับข้อเรียกร้องนะครับผมของทางผู้ใช้แรงงานเองเนี่ยหนึ่งในบทบาทที่สำคัญของรัฐบาลในปีนี้นะครับผมก็คือการรับรองอนุสัญญาองค์การระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่สำคัญที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมสิทธิของแรงงานของประเทศไทยนั่นเองให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วประเทศไทยเองเนี่ยได้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยจำนวน18ฉบับแล้วนะครับผมคือองค์การนี้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานมากผมจำปีที่ก่อตั้งไม่ได้ครับแต่รู้สึกว่านานมากจริงๆซึ่งองค์กรนี้ก็คือ International Labor Organization นะครับหรือว่า ILO ซึ่งก็มีออฟฟิศอยู่ที่มีสำนักงานภูมิภาคอยู่ที่ประเทศไทยไหมน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซึ่งล่าสุดฉบับล่าสุดที่รัฐบาลนะครับได้ให้สัตยาบันนะครับผมก็คือ Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation นะครับหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับการจ้างงานแล้วก็การประกอบอาชีพถ้าแปลภาษาไทยไม่ถูกต้องนี่ต้องขออภัยด้วยละกันครับการให้สัตยาบันนี่มันต่างยังไงกับการลงนามหรือว่ายังไงไหมครับพี่เอิร์ธก็กฎหมายส่วนที่สัญญานี่น้องโอ๊ตน่าจะแม่นกว่าพี่นะครับเนี่ยยังไงครับน้องโอ๊ตก็เกี่ยวกับการให้สัตยาบันเนี่ยปกติรัฐภาคีของส่วนที่สัญญานะครับเราอาจจะลงนามกันก่อนลงนามไว้ก่อนเพื่อลงนามเพื่อว่าเป็นหลักฐานว่าเนี่ยเรารับรองตัวส่วนที่สัญญานี้แล้วแต่ว่าถ้าเราจะต้องการที่จะผูกพันในข้อกฎหมายต่างๆในส่วนที่สัญญาเนี่ยเราจะต้องให้สัตยาบันไปด้วยนะครับซึ่งอาจจะต้องมีระยะเวลาในการให้สัตยาบันเนี่ยตามที่ตัวรัฐภาคีกำหนดไว้ใช่ครับอันนี้ขอบคุณกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและอาจารย์ทุกท่านด้วยครับครับสำหรับอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยพึ่งให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่13มิถุนายนปีที่แล้วนะครับของปี2560นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีผลใช้บังคับเนี่ยในวันที่13มีผลใช้บังคับแล้วขอโทษทีครับเอ้ยยังไม่มีโทษทีผิดเดือนจำผิดจำเดือนผิดซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่13มิถุนายนในปีนี้นั่นเองซึ่งก็คือประมาณอีก1เดือนนิดๆข้างหน้าอนุสัญญานี้ก็จะมีผลใช้บังคับนั่นเองเนื้อหาของอนุสัญญานี้หลักๆเนี่ยเขาจะคุ้มครองเรื่องอะไรครับพี่ก็หลักๆก็คือคุ้มครองแรงงานนะครับผมเกี่ยวกับในเรื่องของชื่อก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานแล้วก็การประกอบอาชีพนะครับผมซึ่งก็จะเน้นว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการขจัดการเลือกปฏิบัติเนี่ยก็แน่นอนอาทิเช่นนะครับผมในเรื่องของเชื้อชาติในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับผมสีผิวเพศการนับถือศาสนาความคิดทางการเมืองนะครับผมแล้วก็พื้นฐานทางสังคมชนชั้นทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งหลักๆก็คือรัฐภาคีเนี่ยจะต้องมีการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบนั่นเองในการจ้างงานของเอกชนแล้วก็ในของทั่วๆไปด้วยครับผมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตราสารฉบับที่สำคัญที่
สำคัญมากสำหรับโครงการคุ้มครองแรงงานแล้วก็ในฉบับนี้เนี่ยเขาก็กำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีนะครับผมจะต้องมีการออกกฎหมายออกกฎข้อบังคับภายในที่สอดคล้องกับอนุสัญญานี้ครับนั่นเองก็เป็นผลงานนึงนะครับของประเทศไทยที่เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานครับผมระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างหนึ่งนะฮะครับผมต่อมานะครับนอกจากเราจะได้ไปให้สัตยาบันในอนุสัญญาหรือว่าสนธิสัญญาต่างๆแล้วตัวกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยในฐานะกระทรวงหน่วยงานของไทยหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการคุ้มครองแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเราก็มีภารกิจสำคัญในการที่จะดูแลไม่ใช่แค่คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างเดียวส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ในต่างแดนเนี่ยก็จะเป็นแรงงานซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับเราทำอะไรบ้างครับในต่างแดนซึ่งภารกิจการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศเองเนี่ยก็ดูแลโดยกรมการกงสุลนะครับผมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศใช่ครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าทางกองเองก็อาจจะมีการมาเล่าสู่กันฟังว่าภารกิจดังกล่าวนี้เนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรในต่างประเทศบ้างแต่ในวันนี้เองที่ในฐานะที่เป็นวันแรงงานครับเราจะมารีแคปอันอีกทีว่าการคุ้มครองคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันแรงงานเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวขอเริ่มที่นี่เลยครับก็คือกองของกองคุ้มครองหรือกรมการกงสุลเนี่ยทำหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดนที่แรงงานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเช่นไม่ได้ทำงานในตำแหน่งที่ตกลงกันไว้หรือว่าไม่ได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานซึ่งเรื่องอย่างนี้ครับก็สามารถร้องขอได้กับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่หรือว่าหน่วยงานของฝ่ายแรงงานเองที่ประจำอยู่ในต่างประเทศนะฮะคือหน่วยงานเหล่านี้ก็สามารถช่วยเหลือเจรจากับนายจ้างหรือว่าหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆให้ปฏิบัติตามสัญญาได้นะครับนอกจากแรงงานทั่วไปแล้วก็ยังมีแรงงานไทยที่อาจจะถูกหลอกลวงไปต่างประเทศโดยมิจฉาชีพเราก็สามารถขอให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เนี่ยพิจารณาช่วยเหลือให้ส่งตัวกลับประเทศได้นะครับนอกจากนี้เราอาจจะยังเคยได้ยินว่ามีการช่วยเหลือเรือประมงแล้วลูกเรือที่ถูกจับกลุ่มในต่างประเทศในกรณีที่เรือประมงไทยแล้วว่าลูกเรือประมงถูกจับกลุ่มในน่านน้ำต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือว่าสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยครับเราก็สามารถให้ความช่วยเหลือโดยการประสานงานกับทางการประเทศนั้นๆนะฮะเพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลรวมทั้งประสานในขั้นตอนเกี่ยวกับการปล่อยเรือหรือว่าการปล่อยลูกเรือที่ให้เพื่อให้เขาได้รับความยุติธรรมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแรงงานทั่วๆไปครับผมครับนอกจากนี้แล้วเองนอกจากนี้เองแล้วนะครับผมทางกองคุ้มครองแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศก็ดูแลคนไทยอื่นๆอย่างเช่นหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีหรือว่าคนไทยที่ไปกระทำความผิดหรือว่าถูกจับกุมคุมขังหรือว่าจำคุกในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากกรณีเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลเองก็ให้ความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันใช่ครับโดยกรมการกงสุลเองแล้วก็ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศหรือว่าสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศคือเราก็จะเป็นเหมือนหน่วยงานกลางในการประสานกับหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆครับผมแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือครับครับซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดตามหรือว่าหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของภารกิจคุ้มครองแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศเนี่ยทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุลเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางกรมการกงสุลเนี่ยเขามีรายละเอียดมีอินโฟกราฟิกมีสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่สามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับผมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไปนะครับให้เข้าไปอ่านอาจจะมีข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับผมหรือว่าแนวปฏิบัติที่เราควรทำณนะเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศเองมีคลิปหนึ่งครับแบบน่าสนใจมากเป็นของกองคุ้มครองเองเนี่ยแหละเป็นคลิปทำพาสปอร์ตหายเป็นตอนแรกชื่อหนูอุ่นใช่ไหมฮะหนูอุ่นจุนจ้านหนูอุ่นจุนจ้านนะครับก็จะเป็นการแนะนำว่าวิธีการที่จะ
แก้เหมือนแก้ปัญหาว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวเนี่ยพาสปอร์ตเราหายจะทำยังไงเพราะว่าพาสปอร์ตเนี่ยเป็นเหมือนหลักฐานราชการเดียวที่จะเอาไปยื่นในต่างประเทศได้บัตรประชาชนเราใช้ไม่ได้อยู่แล้วที่นั่นใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งของกองคุ้มครองเหมือนกันก็คือการให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะที่เป็นคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศและประสบปัญหาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเช่นนักท่องเที่ยวถูกโจรกรรมทรัพย์สินหนังสือเดินทางเจ็บป่วยหรือว่าประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศไทยถูกจับกุมหรือว่าขาดการติดต่อกับญาติพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถร้องขอให้ช่วยเหลือส่งตัวคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในกลับประเทศไทยได้ครับครับผมก็สำหรับบุคคลที่กำลังจะเดินทางไปหางานหรือว่าไปทำงานในต่างประเทศเองนะครับผมก็อยากจะให้มีข้อมูลติดต่อของทางสำนักงานในต่างประเทศนะครับผมอย่างเช่นสถานทูตหรือว่าทางสถานกงสุลที่ประจำอยู่ที่ณเมืองนั้นๆเองเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นช่องทางการติดต่อที่สำคัญที่พวกเราหรือว่าทางกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดใช่ครับซึ่งเบอร์ของหน่วยงานของสถานทูตหรือสถานกงสุลเนี่ยผมเคยไปทำหนังสือเดินทางครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีซองพลาสติกใสครับผมเป็นเหมือนซองห่อไอตัวหนังสือเดินทางนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของสถานเอกอัครทูตและสถานกงสุลทุกที่ทั่วโลกเพื่อที่จะให้พี่ๆแรงงานไทยหรือว่าผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยครับได้มีไว้ติดตัวไว้ฉุกเฉินหรือว่าณปัจจุบันเนี้ยในเมื่อเราเป็นเทคโนโลยี 4.0 แล้ว Facebook ของ Facebook Page ของสถานเอกอัครทูตหรือว่าสถานกงสุลต่างๆเนี่ยก็มีเพื่อที่จะแจ้งข่าวแจ้งข่าวสารหรือว่าข่าวภัยพิบัติหรือว่าอย่างบริเวณบางบริเวณอาจจะเกิดประสบภัยเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการแจ้งเตือนได้ว่าต้องระวังนะฮะครับผมแล้วก็แจ้งอีกเรื่องนึงในเรื่องของผู้ที่จะลักลอบไปหางานทำในต่างประเทศเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับครับผมก็อาจจะมีโทษในประเทศที่ท่านกำลังจะไปใช่แล้วก็โทษในประเทศไทยด้วยใช่ครับอย่างเช่นอาจจะถูกกักตัวที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือว่าอาจจะโดนแบล็คลิสต์บางคนอาจจะเคยได้ยินมาก็จริงนะฮะก็อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยอ่านข้อมูลหรือว่าเตรียมความพร้อมว่าจะทำอย่างไรที่จะได้ไปทำงานในต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองเขาก็มีหน่วยงานเฉพาะในเรื่องของการไปทำงานที่ต่างประเทศก็สามารถที่จะไปขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันครับก็ข้อมูลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากก็อยากให้ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทุกครั้งเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีซะก่อนครับผมนะฮะก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับครับ เรามีเรื่องเกี่ยวกับทุกคนอาจจะยังเคยสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าจะติดต่อกรมการกงสุลที่ประเทศที่ในไทยเองเนี่ยจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็สำนักงานของกรมการกงสุลนะฮะทุกท่านสามารถไปได้ตัวเองเลยนะครับถ้าหากว่าอยากจะมีเรื่องที่จะปรึกษาเกี่ยวกับกองการคุ้มครองคนไทยหรือดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศเนี่ยอาคารนะฮะอยู่ที่กรมการกงสุลฮะอยู่ที่ชั้น3ที่ถนนแจ้งวัฒนะใกล้ๆกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอยู่ทางด้านหน้าศูนย์ราชการใช่ครับผมก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมครับ Facebook ก็มีก็เสิร์ชคำว่ากรมการกงสุลหรือว่าเว็บไซต์ของทางกระทรวงเราเอง mfa.go.th นะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับในเรื่องของวันแรงงานสากลแล้วก็เกรดเล็กเกรดน้อยนะครับผมเกี่ยวกับภารกิจด้านการคุ้มครองคนไทยโดยเฉพาะแรงงานในต่างประเทศนะครับผมครับก่อนที่จะจบกันไปนะครับวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวแรกก็คือในฐานะที่เราครบรอบ20ปีรายการวิทยุสรานรมนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจบุคคลทั่วไปนะครับทำคลิปส่งประกวดในหัวข้อที่เกี่ยวเรื่องการต่างประเทศใกล้ตัวอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถที่จะหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอนี้นะครับได้ทาง Facebook ของวิทยุสรานรมนั่นเองนะครับครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่ายนะครับในหัวข้อความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทยนะครับครับเพื่อจัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับิก
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราชนะครับ1440นั่นเองนะครับครับซึ่งหัวข้อของภาพถ่ายเนี่ยครับก็คือความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทยหรือว่า The Diversity of Muslim Lives in Bangkok in Thailand ขอครับผมก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมครับท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดภาพถ่ายสามารถติดต่อได้ที่ thaimfa0903@gmail.com นะครับครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทางวิทยุสรานรมนะครับผมรวมถึง Facebook Live นะครับทาง Facebook ของวิทยุสรานรมเองเช่นกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าครับสามารถติดตามรับชมเรารายการหน้าต่างโลกกว้างได้ทุกวันอังคารนะครับเวลา 18:00 นถึง 18:30 นทาง AM 1575หรือFacebook Fanpage สรานรมเรดิโอครับครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทยการต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหนมาร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีในหัวข้อการต่างประเทศในมุมมองของฉันชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศอาเซียนส่งผลงานออนไลน์ของท่านผ่านทาง QR Code หรือที่เว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง20พฤษภาคม2561รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook สรานรมเรดิโอหรือทางเว็บไซต์ saranrom.mfa.go.th 20 ปีวิทยุสรานรม